จริงๆแล้วใกล้ไมค์ครับใกล้ไมค์ครับก็สิ่งที่ได้นะครับเอ้ยลืมแนะนำชื่อนะครับผมต้อมนะครับมานพส้มทองครับก็มาจากสุพรรณเหมือนกันครับก็คืออาชีพเดิมก็คือขายประกันเนาะแล้วก็ก็ดีใจครับที่ได้มาที่นี่คือก็รู้ว่ามีการเปิดสอนของอาจารย์ก็รีบเคลียร์งานแล้วก็รีบมาครับจริงๆสิ่งที่ได้เลยก็ผมได้เหมือนการย่นระยะเวลาในการที่เราจะศึกษาเรียนรู้ครับว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ตอบโจทย์ครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยที่ผมได้เลยคือน้ำบัตรจะบอกว่าลงบล็อกทุกประการครับไอ้เรื่องที่ไม่ดีนะครับทั้งอุปสรรคทั้งความเครียดทุกนิดครับลงทุกดอกผมก็เลยชัดเลยทำไมถึงเครียดขนาดนี้ก็เลยจะนำไปทำใหม่ครับแล้วก็อยากว่าสมีตรงนี้จะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าร้อนศาสตร์นี้จริงครับที่ชี้แนวทางครับอาจจะทำให้ผมประสบความสำเร็จในอนาคตครับขอบคุณครับค่ะนมัสการพระอาจารย์ถนอมและพระภิกษุทุกรูปนะคะวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็อยู่ในแก๊งเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วก็ถูกแนะนำมาจากภิกษุเหมือนกันค่ะมาอยู่แก๊งกันโจ้เนี่ยโจ้แต่การขอโทษนะคะชื่อวันมาจากเพชรบูรณ์ค่ะคือพี่สุแกก็ทักชวนให้มาเรียนรหัสชีวิตพอได้มาเรียนแล้วก็มาคิดดูว่าเออรหัสชีวิตนี่เราจะไปแบบเหมือนดูศาสตร์ของรหัสชีวิตนี่เราก็เออรู้แล้วละว่าชีวิตเราเป็นยังไงมายังไงแล้วก็จะนำศาสตร์ตัวเนี้ยตัวเลขนะคะไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะกับนมัสการพระครูถนอมพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปและเพื่อนทุกคนนะครับกับผมนายกิติคุณรอดชุ่งหรือชื่อเล่นบอมนะครับก็เป็นทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านคุมร้านข้าวมันไก่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเหตุที่ได้มาเรียนหน้าที่นี้ก็คือว่าตัวเองเคยโดนนวดจัดกระดูกและรู้สึกประทับใจก็เลยอยากศึกษาเรียนรู้วิธีการถามว่าตอนนี้ตัวเองประทับใจอะไรก็คือในเรื่องรหัสชีวิตที่ได้เรียนมหัศจรรย์ของตัวเลขที่ได้เห็นว่ามันช่างเหมาะเจาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเด็กของเราแล้วก็ตรงกับนิสัยและการกระทำหลายๆอย่างผมก็จะนำเอาศาสตร์ตัวเลขนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะลัคกี้นัมเบอร์เพื่อให้เกิดความมหัศจรรย์ขึ้นในชีวิตครับขอบคุณครับนู่นคนใหม่ผมคนเก่ามานี่คนเก่าไม่ต้องท่านประธานแนะนำค่ะท่านประธานค่ะเผื่อใครไม่รู้นมัสการท่านประธานพระคุณเจ้าพระองค์และท่านอาจารย์หนองด้วยนะคะการที่มาที่นี่เป็นอะไรที่มันมีอะไรที่ตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะยากมากเพราะว่ายามาเรียนมา2ปีเออ3ปีแล้วเนาะก็เนาะก็คือไม่มีโอกาสที่จะมาเพราะว่ามันมีเหตุหลายอย่างที่มันมีค่ะก็คือไม่ได้มาแต่ก็ปีนี้ก็เออจะได้มาก็โชคดีมากที่เราจะได้มาที่นี่การที่มาที่นี่ก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะก็คือเรามาเรียนรู้ผู้ว่ามันจะต่อยอดไปได้ไหมแล้วก็มีแผนก็ที่ว่าจะถ้าต่อยอดไปได้เราก็อยากทำอะไรที่ตัวเองตั้งมั่นเอาไว้จะได้เผื่อแผ่ทางต่อแต่วันนี้กล้าบอกได้ว่าวิชานี้ทำให้เราต่อยอดได้แล้วก็เผื่อแผ่ทำได้เป็นครูบาอาจารย์ของเราตัวอย่างที่ดีต่อพวกเราแล้วก็ฟ้าคิดว่าฟ้าก็จะเป็นเดินทำตามพระอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีรู้สิที่ดีต่อพระอาจารย์ต่อไปนะคะเอาภาษาพม่าบ้างภาษาพม่าพูดว่าแบบนี้เมื่อกี้
อ๋อก็ยังวันตาเลยยังวันตาเลยคุณลุงมีหลายคุยกินด้วยกันยาเลยทุกคนเนาะพี่รออ่ะคุณลุงมีเสียงเก่าเนี่ยด้วยตัวเลยยังวันตาไปเนาะใครจะไปแต่ว่าโชคดีที่เจอครูบาอาจารย์ดีโชคดีที่มีเหตุดีๆที่เราจะได้มาเจอกันนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะที่ไทยเข้าวิชาที่เป็นมหาสัจจันทร์เป็นคนที่ท่านก็ง่ายๆจะท้าท้ากับตัวว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ก็คือมาถึงปุ๊บก็คือเจอปู่ตุ้ยทักปู่เฮ้ยรู้ได้ไงก็พระอาจารย์ท่านก็ถอดรหัสมาให้ก็คือสิ่งที่เราคิดไว้ทั้งหมดท่านไม่ได้ดูในภายนอกของเราท่านดูในรหัสแล้วก็ท่านพูดออกมาทุกอย่างเนี่ย มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากก็ขอบคุณค่ะเอาวิชานี้จากพระอาจารย์ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะก็คือต่อไปก็เปลี่ยนผือแผ่ธรรมกล่าววิชานี้แล้วก็ต่อยอดต่อบารมีให้ตัวเองและให้ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันเรากำลังสบายจะปรบมือพัน โอ้ยคนเล่นด้วยชื่อสวยกิเลสแปลกไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่ช่วยกันทำอาหารกินนะคะก็ชื่อสวยนะคะชื่อสวยแปลว่าเล็กเรียกยากนิดนึงนะคะชื่อสวยแปลว่าเล็กเล็กสมชื่อเลยค่ะคิดก็เล็กเขาชวนมาก็มาไม่ค่อยคิดเยอะนะคะก็หมอกรอแนะนำมาก็เลยมานะคะแล้วก็ พอมาถึงก็เป็นเด็กหลังห้องเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์ก็เลยไปตีซีกับโปตุ้ยอยู่สนิทสนิทกับโปตุ้ยก่อนอยู่เป็นนะคะแล้วก็คิดว่าแบบโอ้โปตุ้ยนี่เจ๋งว่ะเจ๋งพอพออยู่ไปหลายวันก็เลยค่อยๆดูไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยโปตุ้ยเจ๋งขนาดนี้ศาสตร์ของพระอาจารย์โคตร เจ๋งน่ะขึ้นไปอีกค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะเนื่องจากว่าเราชื่อสวยเนาะแล้วก็คิดเล็กๆก่อนไม่ได้คิดเพื่อคนอื่นที่ใหญ่โตไปมากมายนะคะพิสูจน์แล้วว่าศาสตร์เนี้ยทำให้ชีวิตเล็กๆนี้ก็มีทางออกทางเดินเล็กๆมีคอนเซ็ปต์เล็กๆต่อไปได้แล้วก็จะเห็นว่ารุ่นพี่ๆทั้งหลายนะคะ มาจากสายนวดสายแพทย์สายอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าสวยทำดำน้ำลองส่งกูมาจากทำทั่วท่านประธานมาจากทำทั่วแล้วก็สวยมาสายดำน้ำก็ใครแนะนำมาบอกก็แนะนำมาก็ยินดีมากที่จะได้เอาความรู้วันนี้ไปเผยแพร่ให้นักเรียนดำน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่ต้องการจะเรียนนวดขนมนะคะก็จะเอาไปใช้ประโยชน์กับที่บ้านเพราะว่าที่บ้านคนเยอะนะคะคิดจากองค์กรเล็กๆของเราก่อนที่จะตัวเองคิดจากเพื่อนพี่น้องญาติครอบครัวแล้วก็นักเรียนของเราที่มีอยู่ค่ะแน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะนมัสการ พระอาจารย์และก็คุณเจ้าทุกๆรูปนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกๆคนค่ะสาโรจคงยืนค่ะมาจากนครศรีธรรมราชสาไม่ได้ตั้งใจมาเรียนถอดรหัสชีวิตเพราะสาไม่รู้จักถอดรหัสชีวิตมาก่อนแล้วที่เรียนนี่ก็คือไหนๆก็มาแล้วเขาให้อะไรก็เอาคือทำน้ำให้แบบ ทำแก้วให้ว่างเสมอพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะให้อะไรเข้าไปในสมองของเราทุกๆอย่างคือรับได้แล้วการเรียนถอดรหัสชีวิตนี่ทีแรกคิดว่าคงน่าเบื่อว่าเพราะเราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเรียนไปเรียนไปโอ้ไม่อยากให้จบเลยอยากให้สอนต่อ จากที่ง่วงก็ตื่นไม่เคยง่วงเลยอ่ะคือเห็นคนอื่นหลับนึกถึงตัวเองว่าอ่ะสมัยก่อนเราต้องหลับคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราต้องนอนช่วงบ่ายแต่ตอนนี้เหรอขอให้สอนเยอะๆไม่อยากเลิกสามทุ่มก็สู้ไปนอนกลางคืนห้าทุ่มกว่าจะได้หลับตีสามตื่นตีสี่ต้องลงมาช่วยครัวฉันก็สู้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าสู้ไม่ไหวแล้ว
ก็เลยต้องหนีก็เลยต้องหนีไปนอนกับน้องเขาที่โรงแรมแล้วคราวนี้พอเรื่องนวดนะคะสาจะบอกให้ถ้าใครมีจิตที่มีศีลมีทานมีภาวนามีครบทุกอย่างมันจะมาของมันเองแล้วพออาจารย์ตุ้ยถอดรหัสให้ปุ๊บท่านบอกเลยนี่เขาให้มาช่วยคนแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยบางทีแค่จับแล้วคนนั้นก็หายเฉยเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วเอาศาสตร์ของพระอาจารย์ไปใช้ตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยมาหาท่านครั้งนี้มาหาท่านแล้วก็จะเอาของท่านเนี่ยไปช่วยเหลือคนสาเคยให้พ่อค้าแม่ค้านอนเลยกลางดินเลยอยู่ตรงนั้นเลยเพราะเขาปวดหัวเขาหน้าซีดมากช่วยเขาโดยการดึงคอนวดคอนวดหัวดึงหูดึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนเขาหน้าแดงต่างเขาสดชื่นเขาตามมานวดต่อที่บ้านเจอไอ้กระเป๋ารถเมย์เขาปวดแขนยกไม่ขึ้นช่วยเขาบนรถเมย์เลยไม่ต้องคิดอะไรมากคือเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคนตลอดเวลาเหมือนที่พระอาจารย์พร้อมที่จะช่วยเหลือใครตลอดเวลาสาจะใช้วิชานี้ที่ล่ำเรียนมาให้ดีที่สุดและช่วยเหลือคนให้มากที่สุดจนสิ้นอายุไขของสาค่ะสาธุนะคะก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็กราบนะคะนมัสการนะคะพระอาจารย์ถนอมนะคะครูเบนนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณโอกาสที่ครูเบนได้มาจับไมค์ในวันนี้นะคะขอบคุณโอกาสที่ดีนะคะจากพระอาจารย์ถนอมขอบคุณโอกาสนะคะจากพี่ๆนะคะแม่ๆนะคะรุ่นที่14ขอบคุณที่ทำให้เด็กน้อยคนนี้ที่มาจากศูนย์นะคะแล้วก็ได้มาเติบโตได้เป็นมันกับมีความว่าครูบาอาจารย์แต่ว่าในใจของครูเบนคือไม่ต้องว่าครูเบนครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับเป็นพี่น้องกันขอบคุณที่ครูเบนได้มีโอกาสแล้วก็ได้ช่วยคนเยอะมากๆนะคะครูเบนก็ขอบคุณโอกาสอีกครั้งนะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเช็ดน้ำตาวัสการพระอาจารย์และการนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรญาติธรรมไตรนะครับมาจากบุรีรัมย์จากสวนมั่งมีสถานีภูมิปัญญาที่บ้านเราทำอโรคยศาลาต้องการฟื้นฟูศาสตร์ภูมิปัญญาโบราณแต่ผมไม่ใช่หมอนวดผมไม่ใช่หมอแพทย์แผนไทยผมไม่ใช่หมอยาสมุนไพรนะผมก็เราจะทำอะไรดีศาสตร์ภูมิปัญญาก็เลยบ้านเรามีหมอเป่ามีหมอเป่าพื้นบ้านมีพ่อครูมีแม่ครูก็เลยรวบรวมศาสตร์เหล่านี้แล้วก็นำเสนอสู่สังคมโลกนะจน2ปีนี้ก็ไปทั่วโลกแล้วก็ได้มาเจอพระอาจารย์ถนอมเราคิดว่าสิ่งที่เราทำตอนแรกว่าเออมันเป็นวิชาของโพธิสัตว์มันในการช่วยเหลือคนเอาพุทธาพลังแห่งพุทธคุณหรือเวทพระเวทมนตราที่อยู่ในพระพุทธศาสนามารักษาผู้คนซึ่งเราเก็บเคสสตัดดี้ศึกษาทำการศึกษาวิจัยเยอะเราคิดว่านี่คือวิชาพระโพธิสัตว์ที่จะช่วยสร้างบารมีสร้างบุญให้เราแต่พอมาเจอพระอาจารย์ถนอมเมื่อปีที่แล้วนะครับเราได้เห็นโอ้โหมีสุดยอดเคล็ดวิชาจากท่านแล้วก็ได้นำเอาไปใช้นะฮะซึ่งศาสตร์ถอดรหัสชีวิตพลิกชีวิตครูเบนนะฮะที่พูดไม่ได้คือร้องไห้ปิติน้ำตาไหลนะฮะจากชีวิตครูอนุบาลนะครับตอนนี้มาเป็นอาจารย์ของด็อกเตอร์ปริญญาโทปริญญาเอกเราผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ไปหาเราไปปรึกษาไปพูดคุยถามว่าครูอนุบาลสอนเด็กมาตลอดชีวิตนะครับแต่เพียงแค่ศาสตร์นี้ศาสตร์เดียวเนี่ยมันมีแรงดึงดูดมหาศาลที่ทำให้ส่วนนั่งมีนี่แบบมีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งไปเลยนะวันนี้เรามาเพื่อที่จะยืนยันในความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาครูนะครับ
ในบารมีของครูซึ่งเราสองคนศรัทธานะครับพระอาจารย์คือพระโพธิสัตว์เดินดินนะครับโพธิสัตว์เดินดินที่เราสามารถสัมผัสได้ที่มีลมหายใจที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านก็ทำให้เราประจักษ์นะครับในวันนี้ผมนะ1ปีในรอบ1ปีที่กลับมาวันนี้เราเปลี่ยนแปลงเราพิสูจน์แล้วนะเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตโพเชิญคุณเข้ามาพิสูจน์เชิญคุณก็มาคุณจะรู้ได้เฉพาะตนนะครับวันนี้จะไม่ขอพูดอะไรมากแต่ยืนยันว่าศาสตร์วิชาที่ทุกท่านได้เรียนรู้จากพระอาจารย์จากโปรตุ้ยจากพี่เลี้ยงทุกท่านที่แบ่งปันเนี่ยมันมีพลานุภาพมหาศาลแล้วก็ขอส่งพลังเหล่านี้นะครับให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะสืบทอดแล้วก็ส่งต่อแสงสว่างเหล่านี้ต่อไปขอบคุณครับค่ะนมัสการอาจารย์ถนอมและพระภิกษุรูปนะคะหนูชื่อหนมประพรสิทธิวรรณรัตน์นะคะอาชีพก็เป็นเกษตรกรทำนาข้าวปลอดสารนะคะแต่ที่รู้จักศาสตร์นี้หรือรู้จักอาจารย์ถนอมพ่อน้องดาวติดตามมาก็ส่งเฟซให้เราดูเราก็เลยดูแล้วเราชอบเราไม่รู้จักมาก่อนเลยว่ารหัสชีวิตเป็นแบบไหนแต่อยากรู้อยากเรียนตั้งใจมาจะมีงานทางบ้านขนาดไหนเสียเวลามาเรียนเพราะอยากรู้เพราะว่าอาจารย์ถนอมเป็นครูที่พร้อมจะพายเรือศพสิทธิ์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้เรารู้ศาสตร์ขอรหัสชีวิตเป็นความรู้ที่ตัวหนูนี่ไม่รู้จักมาก่อนเลยพอได้มาเรียนรู้มาสัมผัสเป็นความรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงมีทั้งครูเบนที่รู้จักชื่อแล้วก็ครูหลายๆคนที่ไม่รู้จักชื่อเราขอขอบคุณที่น้ำใจงามๆที่ให้ความรู้กับเราและขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านที่รักกันอย่างพี่อย่างน้องถ้าเจอกันที่ไหนทักทายกันได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ถนอมและพระครูท่านทุกรูปนะคะและสวัสดีทุกท่านในที่นี้นะคะดิฉันชื่อดาวรุ่งค่ะมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะในการมาเรียนครั้งนี้มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่ว่าต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การถอดรหัสชีวิตแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ถนอมที่ให้โอกาสได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ว่าได้มีโอกาสให้ความรู้กับดิฉันในครั้งนี้ขอบคุณค่ะจะพูดอะไรดีมากโอเคโนโอเคทอล์กอินเดอะฟิลด์ทอล์กมองมองสลิกิตสยะNama saya Oki, saya berasal dari Indonesia. Wait, I translate first. Bahwa kawan, chee Oki, dari Indonesia. Mong-mong sedikit, I translate. Terima kasih atas sambutannya. Saya di sini ikut.Belajar ไทยรุ่งเรืองยิ้มใหญ่พิษณีนี่ก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องนวดเรื่องจักรดุกแล้วก็ตัวเขาเองก็เห็น
พ่อของแฟนเนี่ยนะก็ทำแต่ไคโรแพคติกเนี่ยนะทำประมาณแล้วก็แต่ปกติเนี่ยทำงาน2อย่างนั้นหนึ่งทำงานขายส่งผ้าไปทุกเมืองแล้วก็เสร็จแล้วอีกงานหนึ่งจะประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับมาบ้านก็จะมีคนไข้มารอรักษาบางวันเนี่ยรอเป็นบางคนวันหนึ่งทำเป็นเยอะมากตอนหลังมองดูเอ๊ะก็ขายผ้าเดือนหนึ่งประมาณไม่ถึงหมื่นก็หนึ่งสองหมื่นแต่นวดอะไรทำนวดถนอมสุขภาพเนี่ยเดือนหนึ่งได้เป็น 4-5 หมื่นแล้วเป็น 6 หมื่นบางทีเป็นแสนไปมาจ้องดูแล้วก็พ่อของแฟนเลยสับถ่ายทอดวิชายุทธให้แต่ก็ช่วงโควิด19เนี่ยบางทีเขาจะขับแก๊ปจะขับแก๊ปก็ไม่ได้ขับอะไรก็ทำไม่ได้มันลดผ่อนมาก็จ่ายไม่ไหวสุดท้ายเลยต้องมาขอพ่อเรียนพ่อสั่งพ่อปัญญาแล้วพ่อตาแล้วพ่อตาพอเรียนไปเรียนมาปุ๊บพ่อตาเจอโควิดเลยก็อะไรนะโอ้โหเกือบเป็นเกือบตายเหมือนกันยังให้หมอไตได้ช่วยปัดช่วยเป่าให้ฟื้นขึ้นมาร่างกายมันฟื้นปกติเลยตอนหลังก็ภายใน2ถึง3เดือนหรือ5เดือนช่วงโควิดเนี่ยมันยังไม่ถึงปีคิดว่าก็แกก็จากที่พ่อตาสอนปุ๊บเนี่ยเอาไปมาวิชานวดถนอมสุขภาพเนี่ยกลายเป็นเด่นในที่เมืองสมาลังเลยก็ปกติภรรยาก็จะไปรับจ้างทำงานที่บริษัทเอาไปมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ทำละเลิกงานมาเป็นคอลเซ็นเตอร์รับโทรศัพท์ให้คนอะไรนะพ็อกกี้จัดตารางให้บางทีวันหนึ่ง50-60คนเก็บไม่แพงเท่าไหร่ขั้นต่ำประมาณ100,000 บาท100,000 รูปี ลิงกิตแล้วก็เสร็จแล้วลิงกิตแต่ไม่มีก็รูปีมันเยอะ10,000-20,000ก็ได้อาจารย์นั่นอารมณ์เนี่ยก็คือคนจับอารมณ์ไม่ได้ก็เงียบเขาก็เงียบแบบไม่รู้ก็ยังไม่มีใบประกาศเลยก็เอาอะไรนะทำใบประกาศปลอมไว้ก่อนไปจนทุกวันนี้แต่เขาไม่ค่อยสบายใจเขาเลยว่ายังไงเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ต้องมาเมืองไทยจากมาเมืองไทยครั้งนี้มาเรียนมาศึกษาวิชานี่เอาให้จริงจังแล้วมาถึงเจ้าสำนักเลยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่มาตรงนี้จะไม่เพียงแค่พูดนะที่จะมาแปลยาวไปติ้งต่อไปเป็นสิทธิ์ที่จะมาเรียนสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ไหมครับใหม่ใช่ไหมครับครับสิทธิ์ใหม่ครับต่อจากนี้อยากจะให้แนะนำตัวเองกันและให้เรารู้จักกันเพราะว่าต่อ2วันต่อจากนี้เราจะได้เรียนร่วมกันครับเราจะได้ไม่เป็นคนแปลกหน้ากันแล้วเป็นเพื่อนพี่น้องร่วมสถาบันด้วยกันเชิญเลยครับก็กราบพระสักการพระอาจารย์ถนอมและพระอาจารย์ทุกท่านนะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านก็ผมชื่อนายนนทวัฒน์แก้วดีนะครับชื่อเล่นชื่อนนท์นะฮะเป็นแพทย์แผนไทยนะฮะจบจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสกลนครนะครับก็ที่จริงได้มีโอกาสติดตามผลงานของท่านพระอาจารย์ถนอมเนี่ยเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์ชวีรัตน์นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเคยได้เข้าไปมีบทบาทในการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับท่านนะครับเข้าไปร่วมสอนนิสิตนักศึกษาที่ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เห็นท่านแสดงบทบาทฝีมือในเรื่องของการจัดกระดูกแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าชื่นชอบก็เลยได้เข้ามีโอกาสได้ไปถามท่านว่าท่านเรียนจากที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะท่านมีซักซ้อมอะไรเงี้ยมาจากที่ไหนท่านก็ได้แนะนำท่านอาจารย์ถนอมเนี่ยให้ผมรู้จักนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสติดตามตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีปณิธานอยู่อย่างนึงว่าต้องมีโอกาสสักวันนึงได้เข้ามาเรียนกับท่านโดยตรงนะฮะซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับตัวเองมากๆที่ได้มีโอกาสเจอท่านตบเป็นแล้วก็ได้อยู่ในได้มาเรียนกับท่านด้วยตัวของท่านเองนะฮะก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านจะให้คำชี้แนะกับตัวผมเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเจี๊ยบนะคะเปิดไหมสวัสดีค่ะเจี๊ยบนะคะจากที่ค่ะมาเรียนจัดกระดูกนะคะจำโชคแล้วนะคะเร็ว
หลายหลายเม็ดละแนะนำตัวอย่างเดียวเลยครับเดือนค่ะตกแล้วสวัสดีค่ะชื่อท่านนะคะมาจากโครงการสวัสดีค่ะชื่อน้ำพึ่งค่ะมาจากกทม.ค่ะติดตามศาสตร์ของพระอาจารย์ถนอมมานานแล้วค่ะแต่ด้วยเหตุผลว่าเวลาไม่ตรงไม่สามารถมาได้ครั้งนี้จัดสรรเวลามาได้เพราะบุญสัมพันธ์เลยได้มาขอบพระคุณสวัสดีครับผมตีครับมาจากกรุงเทพนะครับสวัสดีครับผมชื่อว่างเปล่าครับมาจากกรุงเทพอยากจะเป็นหมอตีนเอหมอมือเปล่าครับจึงได้มาเรียนครับขอบคุณครับผมจูเลียล่ามีครับมาจากเพชรบูรณ์เขาคอครับก็อยากเป็นหมอมือเปล่าเหมือนกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมชันชัยจากเชียงรายนะครับก็สนใจอยากจะมาเรียนศาสตร์นวดถนอมสุขภาพครับท่านอาจารย์นะครับยังไงปะเรื่องฟังตนนะครับสวัสดีครับชื่อสมพงษ์วิเศษสุวรรณนะครับมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับก็สนใจศาสตร์ของการเรียนของพระอาจารย์นี่ครับขอบคุณครับการจากสารยานะคะจบเลยฐานิชค่ะจากโคราชนะคะเคยอยากมีโอกาสมาค่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสมาสักทีวันนี้มีโอกาสมาก็ดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมพลจันทร์กระจ่างนะครับมาจากกรุงเทพนะครับเป็นประธานรุ่น 26/8 นะครับวันนี้ก็มาเพื่ออัปเกรดแล้วก็พบพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยเรียนกันมาครับผมสวัสดีค่ะชื่อทิติยานธนาทิพย์นะคะมาจากกรุงเทพค่ะค่ะสวัสดีค่ะมิมี่นะคะหรือแองเจิลไทยแลนด์ค่ะอิสรีเลศบุตรสเทนนะคะเป็นผู้ดูแลสำนักวิปัสสนาญาณสัจจะโสภณานุสรณ์ค่ะก็วันนี้มา เรียนจัดกระดูกก็มาขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ถนอมซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมต้องดูคลิปวิดีโอเรื่องใน YouTube ดูแต่จัดกระดูกแล้วก็รู้สึกปวดหลังว่าเราจะต้องมาจัดกระดูกที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็พอดีว่ามีพี่ท่านหนึ่งชื่อแม่แก้วค่ะแนะนำมาบอกว่าเขาจะมาเรียนที่นี่พอดีก็เลยได้มีโอกาสบุญสัมพันธ์แล้วก็มาได้รับกระแสความเมตตาจากพระอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆ นะคะลืมกราบสวัสดีตุ๊เจ้ากับเนนทุกๆองค์ด้วยนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากค่ะเน้นชื่อไหนชื่อเน้นสามัญนิดแนะนำตัวนิดนึงครับเอาก่อนเลยชื่อครับชื่อแต่ละคนเลยครับชื่อสามัญนิดหน่อยชื่อสามัญนิดสุชาตินะครับมาจากวัดไหนครับมาจากวัดสมเมิงครับวัดสมเมิงนะครับครับมาเรียนเหรอครับครับครับโดนบังคับมาเรียนหรือเปล่าครับเปล่านะครับตอบไม่เสร็จเลยอาจารย์หันไปมองครอบเลยตอบไม่เสร็จเลยครับเอาก่อนอ้าวข้ามไม่ข้ามล่ะครับเขินพูดชื่อนิดนึงครับชื่อนั้นคุณจริงผมสามเณรเร็วๆคนต้องพูดเลยพูดเลยลูกชื่อสามเณรเน้นสามเณรเลยใกล้สิตอบมาสามเณรโอ้ดูจุ๊บจิ๊บถึงเอาพูดเลยสมญานามอะไรครับเอาแนะนำแทนเพื่อนหน่อยเลยเพื่อนเลยครับเพื่อนเลยเปลี่ยนเดี๋ยวฝนตกละลงพ่อเลยครับของพระอนิพัชเจตสันตจิตโตก็เคยมาเรียนศาสตร์ชีวิตแล้วก็จัดกระดูกกับพระอาจารย์ก็มาเที่ยวนี้ก็พาลูกเนรให้เขามาเรียนจัดกระดูกเพื่อว่าต่อไปข้างหน้าเพื่อจะได้ช่วยคนที่อยู่ใกล้ชิดครับถ้าเผื่อวันข้างหน้าอาจจะวิชานี้อาจจะเป็นอาชีพติดตัวเขาในวันข้างหน้าก็ได้นอกจากวิชาที่เรียนในห้องเรียน